ที่ชุมชนบ้านหนองลมนะครับจังหวัดพะเยาแต่กิจกรรมนะครับที่น้องนนท์ทิ้งท้ายไว้นะครับว่าผู้ที่ชื่นชอบความเร็วเนี่ยไม่ควรพลาดจะเป็นอะไรนั้นเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับผู้ชมครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่จังหวัดพะเยานะครับที่ชุมชนหนองลมบ้านปางม่วงครับและที่นี่เป็นชุมชนของชาวม้งนั่นเองครับผมพี่ๆตัวแทนชุมชนอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับพี่ๆครับครับอันนี้คือแต่งตัวเป็นสไตล์แบบชาวม้งเลยใช่ไหมครับใช่เราจะสามารถแยกออกไหมพี่ว่าคนไหนเป็นชาวม้งคนไหนเป็นชนเผ่าอื่นอะไรเงี้ยครับแยกออกได้ครับคือเราคุยภาษาเราภาษาแล้วก็เสื้อผ้านี่คือจะเป็นภาษาเรารู้อยู่ก็หมายถึงว่าชาวม้งเนี่ยมีเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมีภาษาของตัวเองอันนี้เป็นเหรียญห้อยๆนี่เหรียญอะไรครับพี่เหรียญนี่มันเป็นของสหรัฐแต่ว่าเอามาประยุกต์ใส่เสื้อผ้าให้มันสวยให้มันงามโอเควันนี้เรามาถึงชุมชนของชาวม้งทั้งทีพาผมไปเรียนรู้หน่อยได้ไหมครับได้ครับครับผมเชิญเลยครับโอเคครับผมในตำบลหนองหล่มแห่งนี้มีหมู่บ้านชนเผ่าม้งซึ่งได้อพยพมาตั้งรกรากอยู่ที่ชุมชนบ้านปางม่วงเป็นเวลากว่า16ปีแล้วล่ะครับโดยยังคงวิถีชีวิตชนเผ่ารวมถึงอัตลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยแหละครับทั้งการแต่งกายบ้านเรือนรวมไปถึงการละเล่นต่างๆด้วยซึ่งทางหมู่บ้านก็ได้ทำฐานกิจกรรมไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชนเผ่าทั้งหมด4ฐานด้วยกันครับนี่คือฐานหินโม่ข้าวโพดต้นตำรับของลุงโม่ครับก็คือเอาข้าวโพดมาใส่แล้วก็โม่ให้ละเอียดให้ละเอียดครับแล้วก็ไปเลี้ยงสัตว์ถ้าเราจะทำขนมก็คือเอาข้าวมาโม่ทำเป็นขนมได้กระบวนการการโม่ก็คือทำให้ละเอียดนั่นเองใช่ใช่ผมขอลองได้ไหมพี่ใช่ได้ฮะยังไงอะพี่ตอนแรกตั้งให้มันอยู่ข้างๆกันนะคะหมุนขึ้นนะคะมันต้องมาเป็นการต้องเป็นจังหวะเราต้องทำอีกนานไหมพี่จนกว่าข้าวโพดหมดครับจนกว่าข้าวโพดจะหมดแล้วพี่โอ้โหผมว่าหมดก่อนแน่นอนครับแรงผมอะพี่ฐานต่อไปครับฐานปักผ้าของพี่น้องมุ้งสวัสดีครับจะเตรียมทำเสื้อผ้าปีใหม่ชุนเผ่ามงครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงทำให้ผู้ชายป่ะครับใช่ครับไม่บ้านเขาจะทำให้ผู้ชายใส่แต่ละปีก็คือจะเปลี่ยนชุดใหม่ใส่ไปเรื่อยๆครับผมมีความเชื่อว่าพอปีใหม่ก็ใส่ชุดใหม่ชุดใหม่ใช่เหมือนการเริ่มต้นใหม่อย่างนี้ป่ะใช่ใช่ใช่ครับเอกลักษณ์ของเสื้อผ้าของที่นี่เป็นยังไงฮะเป็นสีสันสวยงามม่วงเลยคุณยายบอกไม่เห็นเข้าเลยฐานต่อไปของเราคืออะไรครับพี่ตำข้าวครับสมัยก่อนก็ไม่มีโรงสีครับผมโอ้โหนี่กำลังตำกันอยู่เลยครับนี่คือตำข้าวเปลือกครับจะตำให้มันเปลือกออกเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยครับ มาแต่พี่ช่วยว่ะต้องสุดตัวเลยนะครับเนี่ยผมทิ้งน้ำหนักทั้งตัวแล้วพี่เคยมีใครโดนตำที่มือไหมครับมีอยู่ครับถ้าเป็นผู้ชายในสมัยจะโดนตำมืออยู่แล้วครับแต่ผู้หญิงนี่คือจะคล่องมือจะคล่องกว่าน้องสู้ถ้าตำด้วยตัวเองใช้แรงนี่กินข้าวอร่อยกินข้าวอร่อยนะฮะมันถึงเรียกว่าวิถีชีวิตนะพี่นะใช่ใช่ครับพี่น้องทำไหมดีไหมในหมู่บ้านชนเผ่าม้งนอกจากฐานเรียนรู้วิถีชีวิตชนเผ่าแล้วยังมีฐานกิจกรรมกีฬาแบบโบราณให้ได้ลองเล่นกันด้วยครับทั้งฐานแข่งรถล้อเลื่อนไม้ฐานแข่งยิงหน้าไม้แบบโบราณและฐานแข่งตีลูกดิ่งโยนแล้วก็ดึงโยนแล้วก็ดึงลิงเหมือนกับลิงเหมือนกับปืนนี่แหละครับเล็งเหมือนปืนเลยพี่ครับครับโอ้โหตกใจคุณผู้ชมครับและนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมบอกเอาไว้ครับถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวคนไหนชื่นชอบความเร็วนี่เองครับเราเรียกเขาว่ารถล้อเลื่อนไม้ครับหรือว่าฟอร์มูล่าม้งนั่นเองและพี่คนนี้นะครับพี่ศักดิ์ครับเป็นแชมป์ฟอร์มูล่าม้งของจังหวัดพะเยาด้วยสวัสดีครับพี่ศักดิ์ครับถามนิดนึงพี่เป็นแชมป์ของจังหวัดพะเยาครับเพราะหมู่บ้านม้งที่เขาเล่นกันประมาณ12หมู่บ้านนี่ครับแล้วพี่ก็ได้แชมป์มาครับผมวิธีการเล่นมันเล่นยังไงพี่ก็มีแค่ไม้กับล้อนี่แหละครับบังคับซ้ายขวาด้วยเท้านี่ครับครับแล้วจะเบรกยังไงอะพี่ถ้าเราไม่มีเบรกมือก็ใช้ขายันล้อไว้ครับไม่อันตรายใช่ไหมพี่มันก็อยู่ที่ว่าขาเราจะหนีบได้แข็งแรงแค่ไหนครับโอเคคัน
นี้ผมเห็นแล้วมันมีที่โยกๆอันนี้คืออะไรครับคือเบรกอ๋อคือมันเอาไม้ไปขัดกับพื้นใช่ไหมพี่ครับมันก็เลยเบรกทางนั้นเราลองมาเล่นดูไหมพี่ครับครับคุณผู้ชมครับการที่ผมมาเที่ยวที่ตำบลบ้านหนองลมแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นทริปที่ดีต่อใจของผมจริงๆครับเพราะว่านอกจากวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์แล้วนะครับที่นี่ยังมีความสุขสนานรวมไปถึงธรรมชาติที่สวยงามคอยต้อนรับเราอยู่ครับอยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยให้มาเที่ยวที่นี่กันเยอะๆนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบาย